ไปนะคะจะเป็นช่วงของการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบในการกำหนดข้อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยวิทยากรในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ท่านท่านแรกนะคะคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงษ์ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.บรรยายเรื่องการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยค่ะคุณนาตยาศรีทับทิมนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมสมุนไพรอาหารเกษตรแปรรูปนาโนเทคไบโอเทคสับมาตรฐานและมูลฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.บรรยายเรื่องการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะและคุณสมพรโรจน์ดำรงการนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม2กองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.บรรยายเรื่องแนวทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับและไม่บังคับขั้นตอนการขออนุมัติค่ะก็ค่ะในช่วงเวลานี้ก็เชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านแรกนะคะคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงษ์บรรยายในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคสวัสดีครับเสียงโอเคเนาะได้ยินนะครับก็ฟังดูทีแรกหัวข้อเนาะบอกว่าเป็นเรื่องของการทำมาตรฐานนะแล้วก็โดยสมอ.ใช่ไหมครับแล้วมีติ่งว่าอภิรักษ์มาพูดเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเนาะฟังดูมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ถ้าดูโดยชื่อนะบัญชีนวัตกรรมไทยมาตรฐานสมอ.อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยการจะทำนวัตกรรมนะในปัจจุบันมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องมีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั้นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยก็จะต้องมีข้อกำหนดข้อหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรจะมองไปถึงเรื่องมาตรฐานด้วยนะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของการรับรองมาตรฐานซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนสวทช.นะครับมาเรียกว่ามาเล่าเรื่องแล้วกันนะมาเล่าเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับโอเคครับในช่วงแรกนะครับจะขออนุญาตเปิดวิดีโอนะครับเล่าเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยสั้นๆนะครับสัก2นาทีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยจำนวนมากไม่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงผู้ผลิตต้องประสบปัญหาการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและข้อสงสัยเรื่องคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากต่างประเทศจึงจำเป็นต้องใช้ตลาดภาครัฐเป็นตัวนำเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมสามารถเปิดตลาดสินค้าและบริการนวัตกรรมดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นชอบให้มีนโยบายสนับสนุนการใช้นวัตกรรมของไทยที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเป็นการทำงานร่วมกันของ2หน่วยงานดังนี้สวทช.เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาและจัดทำประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยโดยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเวลาสูงสุด8ปีและหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยได้โดยวิธีกรณีพิเศษหรือวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยหันมาสร้างสรรค์นวัตกรรมอันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยมีดังนี้ 1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญโดยคนไทย 2. ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลไทย 3. ผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับและ 4. มีผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยและขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยมีดังนี้ 1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนดำเนินการจัดทำแบบคำขอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.innovation.go.th และส่งมายังสปทช. 2. คณะกรรมการทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ 3. สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาและจัดทำประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยเข้าถึงตลาดภาครัฐสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยก้าวไกลด้วยมาตรฐานยกระดับสู่สากลครับก็ใช้ตัวช่วยนะครับจริงๆเรื่องที่จะเล่าทั้งหมดจบไปแล้วนะฮะ 2 นาทีเล็กๆเนี่ยจริงๆเรื่องไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็จริงๆดูเหมือนไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะมีหลักเกณฑ์อยู่4ข้อนะครับขั้นตอนก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะฮะตรวจสอบคุณสมบัติโดยสวทช.ตรวจสอบราคาจะทำประกาศโดยสำนักงบประมาณนะครับแต่จริงๆพอลงดีเทลเรื่องหลักเกณฑ์4ข้อนี่แหละสำคัญนะครับว่าแล้วมันหลักเกณฑ์4ข้อตอนพิจารณากันยังไงนะครับสิ่งที่ต้องใช้เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตขยายความไปทีละประเด็นนะครับสำหรับบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับอันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของสวทช.นะครับก็อันดับแรกขออนุญาตขายของก่อนนะครับคือสวทช.นะครับหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นองค์กรในกำกับนะครับภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะฮะตอนหลังนี้เราจะเติมคำว่านวัตกรรมเข้ามาเป็นวทน.เนาะแต่ก่อนเราจะได้ยินคำว่าวท.นะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตอนหลังเราก็เติมนวัตกรรมเข้ามาเป็นวทน.นะครับโดยมีภารกิจหลักอยู่4เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของการวิจัยพัฒนานะครับก็คือในเรื่องของresearch development design and engineering นะครับอันที่2เราจะมีงานวิจัยได้เราต้องมีคนนะฮะต้องมีคนที่มีคุณภาพที่จะมาทำงานวิจัยก็จะต้องมีภารกิจในเรื่องของการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็คือในเรื่องของ human resource development นะครับต่อมาเรามีคนละเรามีงานวิจัยแต่งานวิจัยนั้นเนี่ยมันจะถูกผลักออกไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศได้เนี่ยมันจะต้องมีกลไกในส่วนที่เป็นเทคโนโลยี transfer นะครับก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจากเดิมที่เรามาจะพูดกันว่าทำงานวิจัยขึ้นหิ้งเราจะต้องทำงานวิจัยอะไรที่มันสุดท้ายเอามันลงจากหิ้งไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้อันนี้คือกลไกในเรื่องของเทคโนโลยี transfer ก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแต่สุดท้ายนั่นแหละถ้าเราไม่มีส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของการทำแลบในแง่ของการทำวิจัยในแง่ของการวิเคราะห์ทดสอบซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะสำคัญมากนะฮะในเรื่องของการทำมาตรฐานในเรื่องของการขอมาตรฐานนะครับนั้นก็จะต้องมีในส่วนของ S&T Infrastructure นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะมารองรับกันนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจทั้ง4เรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของสวทช.ที่จะต้องเกี่ยวข้องในแง่ของการทำวิจัยพัฒนาและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับโดยที่บริการศูนย์ภาคเอกชนนะครับของสวทช.เราก็มีหลายๆเรื่องนะครับแบ่งออกเป็นหลายๆด้านนะครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการลงทุนซึ่งการลงทุนนั้นเนี่ยก็จะแยกออกเป็นทางด้านภาษีการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดก็คือในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของมาตรการส่งเสริมไปสู่ตลาดนะฮะโดยใช้ตลาดภาครัฐนะครับแล้วก็มีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะมองหลายๆมิตินะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมีในเรื่องของการร่วมวิจัยจ้างวิจัยนะครับในเรื่องของการหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ไปช่วยไม่ว่าจะเป็น iTap เองหรือว่าในรูปแบบของการคอนซัลท์ทั้งหลายนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราอยู่ตรงนี้คือในส่วนที่เรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศนะครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะมีในเรื่องของว่าบางทีการวิจัยเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการทำการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับว่าจะรูปแบบของการคุ้มครองเป็นแบบไหนนะครับด้านกำลังคนเราก็จะมีในเรื่องของการฝึกอบรมในการเทรนนิ่งนะครับในแง่ของการที่จะสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเป็นนักวิจัยจากนักวิจัยรุ่นเล็กเป็นนักวิจัยรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพในการที่จะผลิตงานวิจัยให้กับประเทศเรานะครับแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มันหนีไม่พ้นว่าของมันต้องขายได้นะงานวิจัยดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าของมันขายไม่ได้มันก็จะมีคำถามตัวโตๆว่าเราลงเงินวิจัยไปต้องเยอะต้องแยะแล้วสุดท้ายประเทศได้อะไรนะสุดท้ายคือของมันต้องขายได้นะมันต้องมีรีเทิร์นกลับมานะครับ มันก็ต้องมีมาตรการที่เข้ามาส่งเสริมหลายๆเรื่องนะฮะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นร่วมลงทุนนะครับไม่ว่าของการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือในแง่ของภาษีก็อย่างเช่นเดิมเราเคยได้ยินนะโครงการเอางานวิจัยนะครับมาขอการรับรองจากนั้นไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะตอนหลังรัฐบาลนี้เข้ามาก็เห็นความสำคัญว่าเราต้องการที่จะบูสต์ตัวมูลค่าการลงทุนทางด้านการวิจัยให้สูงขึ้นก็ขยายท็อปอัพเข้าไปเป็น3เท่าตอนนี้เรียกว่าภาษี 300% นะครับกับตัวจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังขาดหายไปในอดีตคือเรามักจะส่งเสริมในแง่ของต้นน้ำกลางน้ำนะฮะแต่ปลายน้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าวิจัยเสร็จแล้วโอเคมีมาตรการส่งเสริมการเงินภาษีนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วได้ของออกมาแล้วขายใครจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายเนี่ยถามว่าขายใครนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นมันควรจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่จะส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้ของที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากการวิจัยของคนไทยเนี่ยขายได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของว่ามันควรจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างก็เลยเป็นเกิดเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยขึ้นมานะครับโดยที่บัญชีนวัตกรรมไทยนะครับก็เป็นกลไกนะครับในเรื่องของการที่จะผลักงานวิจัยนะครับให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดภาครัฐนะครับโดยใช้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นตัวนำเนี่ยนะครับโดยถ้าภาษาตามพรบจัดซื้อจัดจ้างปี60นะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อมีผลบังคับใช้23สิงหาปี60ที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้คำว่าวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับจากเดิมถ้าเราก่อนหน้านั้นนะครับเราใช้ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุปี35จะใช้เรียกว่าวิธีกรณีพิเศษนะครับตอนนี้เราใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับคำว่าวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถจิ้มซื้อได้เลยนะครับจากเดิมที่ถ้าภาครัฐนะฮะจะซื้อของจากเอกชนนะครับจะต้องไปดูว่าวงเงินเท่าไหร่นะฮะถ้าวงเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะต้องไปใช้วิธี e-bidding e-auction อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นของในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี้ยสามารถซื้อได้เลยไม่ติดเรื่องวงเงินไม่ติดเรื่องต้องมีคู่เทียบไม่ติดเรื่องจะต้องมาแข่งกันว่าใครราคาต่ำสุดไม่ต้องนะครับแต่ในกรณีนั้นคือถ้ามีผู้ขายรายเดียวที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแต่ถ้ามีผู้ขายมากกว่า1รายนะครับก็ใช้คำที่เรียกว่าวิธีการคัดเลือกคำว่าคัดเลือกหมายถึงคัดเลือกกันเฉพาะในแทร็กของบัญชีนวัตกรรมไทยเท่านั้นไม่ต้องไปแข่งนอกบัญชีนะครับก็เป็นมาตรการที่ช่วยให้ขายของได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่สิทธิประโยชน์ของการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับก็จะหากได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยจะมีอายุสูงสุดที่จะอยู่ในบัญชีได้เนี่ยคือ8ปีนะครับโดยที่คำว่าสูงสุดแปลว่าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทุกตัวจะได้8ปีนะครับโดยเรามีเกณฑ์กำหนดไว้ว่าหากผลิตภัณฑ์ใดที่เคยจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐมาแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยหากเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐมาแล้วเอาจำนวนปีที่เคยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครั้งแรกไปหักลบออกนะครับแต่สุดท้ายแล้วให้ขึ้นได้อย่างน้อย3 ปีเพราะเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของบัญชีนวัตกรรมไทยก่อนนะครับว่าบัญชีนวัตกรรมไทยถูกเซตขึ้นมาเพื่อให้เอกชนที่ทำนวัตกรรมขายของให้ภาครัฐนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เคยได้โอกาสที่เขาจะขายภาครัฐเลยนะครับก็คือทำนวัตกรรมมาแล้วล่ะแต่ภาครัฐไม่เคยซื้อของเขาเลยอันนี้ควรจะให้สิทธิ์เขามากกว่าคนที่เขาเคยขายให้ภาครัฐอยู่แล้วนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับฉะนั้นคนที่ไม่เคยขายให้ภาครัฐเลยเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เต็ม8ปีนะครับแต่ถ้าเคยขายให้ภาครัฐมาแล้วก็เอาจำนวนปีไปหักลบออกนะครับอย่างเช่นของชิ้นหนึ่งนะครับมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้รับการประกาศโดยสำนักงบประมาณปี62นี้นะครับแต่ของชิ้นนั้นเนี่ยเคยขายในท้องตลาดมาแล้วนะครับโดยเอกชนเป็นผู้ซื้อนะครับภาครัฐไม่เคยซื้ออันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าของชิ้นนั้นขายให้กับภาครัฐเคยซื้อมาปี60นะครับประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยปี62เท่ากับเคยจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐมาแล้วแปลว่าลูกค้าภาครัฐเคยซื้อแล้วเนี่ย2 ปีเอา2ไปหักลบออกจาก8ปีก็จะเหลือระยะเวลาการขึ้นบัญชีได้6 ปีนะฮะคิดง่ายๆแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นจุดตัดมันจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าภาครัฐเคยขายมาเกิน5 ปีเคยขายให้ภาครัฐมาเกิน5 ปียังไงก็ได้ขึ้นบัญชี3 ปีนะครับอันนี้คือวิธีคำนวณนะครับจากนั้นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีสถานะเป็นภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับที่จะต้องคอมไพล์ตามตัวกฎหมายพรบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในบัญชีเงินประกันได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงถ้ามี1รายนะครับถ้ามีมากกว่า1รายก็ใช้คัดเลือกอย่างที่บอกไปนะครับแล้วทีนี้มีโปรเซสอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าไปในวิดีโอนะครับว่ามี2ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับก็คือ1สวทช.นะครับทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติโดยก็จะมีคณะกรรมการอยู่2ชุดนะครับมีอนุกรรมการกับคณะกรรมการนะเรียกชุดเล็กชุดใหญ่แล้วกันเข้าใจง่ายๆนะครับมีคณะอนุกรรมการช่วยกันกรองก่อนนะครับจากนั้นกรรมการใหญ่นะครับซึ่งมีผู้แทนจากหลายๆหน่วยงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นเลกูเลเตอร์นะครับมีผู้แทนสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสมอ.นะครับอย.กรมวิทยาการแพทย์กรมวิทยาบริการกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรนะครับกสทช.กระทรวงดิจิทัลนะครับพวกนี้จะร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดใหญ่นะครับพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด4ข้อนะครับหากผ่านคุณสมบัติก็จะส่งไปที่สำนักงบประมาณทำหน้าที่ตรวจสอบราคานะครับว่าของชิ้นนี้ราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำนักงบประมาณก็จะพิจารณาราคาเพื่อกำหนดว่าราคาที่เหมาะสมนะครับสำนักงบประมาณจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องราคาต่ำสุดนะหรือจะต้องราคาอะไรสำนักงบประมาณบอกว่าจะกำหนดราคาโดยใช้ราคาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้1ผู้ทำนวัตกรรมขายของให้ภาครัฐแล้วพออยู่ได้กับ2ภาครัฐเองก็ไม่ต้องเป็นภาระงบประมาณมากนักในการที่จะซื้อสินค้านวัตกรรมนะครับซึ่งบางอย่างเราเพิ่งผลิตได้นะคนไทยเพิ่งผลิตได้แน่นอนว่า Economy of Scale จำนวนเราอาจจะยังสู้ต่างประเทศไม่ได้ที่เขาทำมานานแล้วราคามันอาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะแพงกว่าของนอกบ้างหากถ้าเราทำจำนวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงบประมาณก็ต้องเอาปัจจัยพวกนี้ไปคิดคำนวณในการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะครับทีนี้คำถามถัดมาคือว่าแล้วสวทช.นะครับตรวจสอบคุณสมบัตินั้นเนี่ยทำยังไงนะฮะก็มีหลักเกณฑ์อยู่4ข้อนะครับโดยอันดับแรกนะครับเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะมาเข้าบัญชีนวัตกรรมไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องถามว่าสิ่งที่คุณยื่นมาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมตรงไหนคำถามแรกเลยเนี่ยนวัตกรรมมันคืออะไรของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้หรือบริการชิ้นนี้นะครับต้องตอบอันดับแรกต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะว่านวัตกรรมมันอยู่ตรงไหนนะครับโดยที่นวัตกรรมในที่นี้เราก็บอกว่าคำว่านวัตกรรมบางทีมันตีความยากเนาะนั่นก็บอกว่าโอเคนวัตกรรมในที่นี้ต้องเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนานะครับโดยสถาบันการศึกษาไทยนะครับหรือเอกชนไทยทำเองก็ได้นะครับอย่างมีนัยสำคัญครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับก็ต้องเช็คก่อนว่า1ไอ้ของที่จะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเนี้ยเป็นผลมาจากการวิจัยโดยคนไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อที่จะตอบกรรมการหรือตอบสังคมให้ได้ว่าทำไมของชิ้นนี้จึงควรจะเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ชื่อว่าบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับคีย์เวิร์ดคือ R&D โดยคนไทยนะครับข้อที่2เราต้องการส่งเสริมคนไทยเพราะฉะนั้นผู้มาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยนะครับโดยสัญชาติไทยในที่นี้เรากำหนดไว้ว่ามีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า151นะครับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะฉะนั้นรูปแบบของเอกชนที่มาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ก็อย่างเช่นบริษัทจำกัดนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับบริษัทจำกัดมหาชนนะครับอสน.นะฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจำกัดเป็นต้นนะครับมีอยู่4รูปแบบนะครับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นะครับแต่ก็จะมีเปิดช่องไว้นิดนึงว่าองค์กรภาครัฐก็สามารถมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะแต่ต้องเป็นองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตและจำหน่ายแต่ว่าองค์กรภาครัฐนั้นต้องมีกฎหมายรองรับว่าผลิตของขายได้เพราะคอนเซปต์ของบัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไรล่ะคือการขายของให้ภาครัฐถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการขายของไม่ได้แปลว่าคุณผลิตได้เท่านั้นคุณผลิตได้คุณต้องส่งของได้คุณส่งของได้เสร็จคุณต้องมีความสามารถในการบริการหลังการขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรภาครัฐหลายๆที่อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันผลิตของได้ฉันขายได้แต่ after sales service ล่ะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะมันจะต้องมีตรงนั้นต่อมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คก่อนว่าองค์กรภาครัฐที่จะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนั้นเนี่ยมีกฎหมายหรือช่องทางระเบียบอะไรก็แล้วแต่ที่มาเปิดช่องไว้ไหมว่าสามารถผลิตของขายได้นะครับยกตัวอย่าง เป็นองค์กรภายใต้กำกับของกระทรวงวิทย์เหมือนกันนะครับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะครับเป็นองค์กรในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์มาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐนะพอยื่นเรื่องเข้ามาเราก็ต้องเช็คก่อนว่าองค์กรภาครัฐคือสถาบันมาตรนั้นเนี่ยสามารถเข้าข้อ2ได้ไหมก็คือผลิตของขายได้ไหมก็ต้องมาดูพรบของสถาบันมาตรนะครับว่ามีมาตราไหนที่ระบุไว้ไหมว่าผลิตของขายได้ก็ไปเจอว่ามีระบุไว้ก็มายื่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยมายื่นขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไม่ได้เพราะถ้าในกฎหมายไม่ได้บอกว่าหน่วยงานนั้นมีอำนาจในการผลิตของขายก็มายื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2คีย์เวิร์ดคือเป็นเอกชนไทยหรือองค์กรภาครัฐที่ขายของได้นะครับข้อที่3อันนี้จะเริ่มเกี่ยวกับสมอ.แล้วนะครับก็คือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยต้องผ่านมาตรฐานบังคับนะครับของผลิตภัณฑ์นั้นๆวงเล็บถ้ามีจะสังเกตเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคือคำว่ามาตรฐานบังคับกับคำว่าถ้ามีแปลว่าถ้ามีกฎหมายใดๆนะครับคำว่ามาตรฐานบังคับแปลว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกำหนดไว้ว่าการที่จะผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆได้เนี่ยจะต้องไปผ่านข้อกฎหมายนั้นๆก่อนจะต้องไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเช่นอย.นะฮะอาหารยาเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายพวกนี้มีอย.เป็นเรกูเลเตอร์ควบคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการจะมาเข้าบัญชีนวัตกรรมเราก็ต้องเช็คว่า1สถานที่ผลิตผ่านอย.ไหม2ผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนกับอย.ไหมนะครับต้องไปผ่านตอนนั้นให้เรียบร้อยหรือสมอ.นะครับมีประเทศเรามีมก.ที่เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศอยู่ซึ่งมก.ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือมก.บังคับกับมก.สมัครใจนะครับเดี๋ยวท่านที่ผู้แทนจากสมอ.ก็คงมาขยายความผมอีกทีนะครับว่ามาตรฐานสมัครใจเป็นยังไงมาตรฐานบังคับเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นมาตรฐานบังคับต้องผ่านเพราะกฎหมายบังคับไว้ไงถ้าไม่ผ่านแปลว่าของนั้นขายไม่ได้ตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานสมัครใจนะครับจะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไม่จำเป็นต้องผ่านก็ได้แต่ถ้าผ่านได้ก็ดีนะมันก็จะช่วยตอบในแง่ของคุณภาพความปลอดภัยเหมือนเพลงที่ท่านได้ฟังเมื่อตอนช่วงแรกนะสมอ.คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยมั่นใจอะไรเนี่ยนะมันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้นะครับแม้ว่ามาตรฐานนั้นไม่ใช่มาตรฐานบังคับเป็นมาตรฐานสมัครใจแต่ถ้าให้ก็ดีเนาะต้นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อ3คือต้องถูกกฎหมายนะครับข้อ4ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยต้องมีผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาเกี่ยวข้องกับสบอ.เหมือนกันนะครับผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรามอง2มิตินะครับก็คือในเรื่องของ performance กับในเรื่องของ safety ก็แปลว่าของที่จะมาอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเนี้ยต้องตอบสังคมหรือตอบผู้ซื้อภาครัฐให้ได้อะว่าใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพจริงไหมไม่ได้ถูกย้อมแมวนะหรือใช้แล้วอันตรายหรือเปล่านะครับเพราะบางอย่างเนี่ยอย่างกลุ่มการแพทย์เนี่ยมันเอาชีวิตคนไปเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องตอบให้ชัดว่าโอเคใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพจริงนะมีผลทดสอบนะใช้แล้วปลอดภัยนะไม่โอเคความเสี่ยงมันก็จะมีหลายเลเวลหลายระดับบางอย่างเป็นความเสี่ยงต่ำบางอย่างเป็นความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ก็ต้องไปคอมไพล์ตามระเบียบหรือตามมาตรฐานที่พึงมีของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆไปนะครับว่าในมุมมองของเซฟตี้ของแต่ละตัวดูแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คำว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือว่าโดยหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้นะครับคำว่าเชื่อถือได้ในที่นี้อันดับแรกเราอาจจะต้องเช็คว่าถ้าประเทศเราจะยอมรับผลทดสอบของหัวข้ออะไรสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศเนี่ยบางอย่างมันมีกฎหมายกำหนดหรือมันมีระเบียบกำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับการทดสอบจากที่นั่นที่นี่ถึงจะเป็นที่ยอมรับเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำมาตรฐานต่อได้หรืออะไรได้ก็ต้องไปผ่านตรงนั้นก่อนนะครับอันดับที่2ถ้าไม่มีกำหนดไว้เป็นระเบียบเป็นข้อกฎหมายไว้ก็ต้องมาดูว่าแล้วมันมีแลบที่ได้17025ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่นะครับว่าถ้าจะเช็คสารเคมีอันนี้เช็คเชื้อจุลินทรีย์นี้เช็คนู่นนี้นั้นโลหะหนักอะไรทั้งหลายแหละมันมี17025ในประเทศไหมถ้ามีก็ต้องไปใช้แลบที่ได้17025ก่อนเพราะ จะได้การันตีได้ว่าผลเนี่ยมันโอเคนะน่าเชื่อถือนะครับอันดับที่3ถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องไปทดสอบที่นี่17025ในประเทศเราก็ยังไม่มีนะครับก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าถ้างั้นใช้หน่วยงานไหนล่ะที่มีความเชี่ยวชาญที่มีศักยภาพตรงในเรื่องของการทดสอบนั้นๆก็มาคุยกันว่าโอเคหน่วยงานประเภทนี้เรายอมรับได้ไหมนะครับถ้ายอมรับได้ก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราเทสแพลนเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะตอบในเรื่องของ performance กับ safety ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของหลักเกณฑ์ข้อที่4คือต้องมีผลการทดสอบ performance safety ที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญ4ข้อของบัญชีวัตกรรมไทยนะครับสรุป 1. R&D โดยคนไทย 2. เป็นเอกชนไทยวงเล็บภาครัฐที่ขายของได้นะ 3. ถูกกฎหมาย 4. มีผลทดสอบคุณภาพความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือนะครับถ้าตอบ4ข้อนี้ได้อย่างชัดเจนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็ไม่ยากในการขึ้นบัญชีวัตกรรมไทยนะครับทีนี้อันนี้คือจำนวนผลงานที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับอันนี้ข้อมูลถึงวันที่25จริงๆถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถึงวันที่28เนี่ยก็ยังเป็น269ผลงานอยู่นะครับอันนี้ก็อิงตามแคตตากรีนะครับของสำนักงบประมาณนะครับโดยที่จะเห็นว่าจำนวนเยอะสุดเนี่ยคือทางด้านการแพทย์นะครับถามว่าทำไมการแพทย์เยอะสุดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ไม่ว่ามันมีหลายแคตตากรีนะเป็นยาเครื่องมือแพทย์อะไรพวกเนี้ยมีจำนวนผู้ผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผู้มาขอขึ้นบัญชีเยอะรวมทั้งพิจารณาไม่ยากเพราะว่ามีมาตรฐานมีเลกูเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนคืออย.นะครับเพราะฉะนั้นหากเขาผ่านอย.มีผลการทดสอบที่อย.ยอมรับนะครับโรงงานผลิตได้มาตรฐานก็สามารถมาขึ้นบัญชีได้เพราะฉะนั้นกลุ่มการแพทย์เนี่ยมันจำนวนก็เลยจะเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับจริงๆสาระเรื่องบัญชีวัตกรรมไทยจบแล้วนะฮะแต่ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญนะครับว่ามันจะมีคำถามที่แฝงอยู่นะครับว่าไอ้หลักเกณฑ์4ข้อฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่มันจะมีคำถามที่มักจะเจอบ่อยว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์อย่างนี้มันนวัตกรรมตรงไหนนะครับบางทีไปดูในบัญชีวัตกรรมเนี่ยมันนวัตกรรมเหรออะไรเงี้ยเพราะอย่างที่ผมบอกว่านิยามของคำว่านวัตกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าโดยเซนส์คนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าคำว่านวัตกรรมแปลว่าต้องใหม่คำว่าใหม่นี้ก็ต้องมาตีความเอาใหม่แค่ไหนนะเมื่อวานยังใหม่อยู่พอวันนี้ไม่ใหม่แล้วเรียกนวัตกรรมไหมหรือใหม่ของพี่แต่เก่าของพี่ใหม่ของผมเรียกว่านวัตกรรมไหมหรือใหม่ของฉันแต่เก่านะต่างประเทศใหม่เป็นนวัตกรรมไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก่อนที่จะคุยกันเรื่องบัญชีนวัตกรรมเนี่ยทางคณะที่ทำเรื่องมาตรการนี้นะครับก็คือตอนนั้นเรามีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับที่ตั้งขึ้นมาในรัฐบาลคสช.เนี่ยนะชื่อว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศชื่อย่อว่าคพน.นะครับจะทำเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดนิยามกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคำว่านวัตกรรมเอาแค่ไหนนะครับก็เลยมีการกำหนดนิยามไว้นะครับว่านวัตกรรมไทยในที่นี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนาหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในประเทศไทยสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับหรือการปรับปรุงก็ได้นะครับโดยคนไทยมีส่วนร่วมซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นี่ก็มีคีย์เวิร์ดนะฮะอาจจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับอันหนึ่งนวัตกรรมไทยในที่นี้ไม่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมดอาจซื้อหรือนำเข้าบางส่วนจากต่างประเทศก็ได้นะครับเพื่อที่ต้องกำหนดอย่างนี้เพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะถ้าถามว่าถ้าเราตีความนวัตกรรมแบบสุดโต่งว่านวัตกรรมไทยในที่นี้ต้องใหม่ที่สุดในโลกถามว่ามีกี่ชิ้นที่เป็นคนไทยจริงๆแล้วทำได้เป็นครั้งแรกในโลกนะฮะมันคำว่านวัตกรรมจริงๆบางทีมันก็ต้องมาตีความกันอีกว่ารากศัพท์นวัตกรรมแปลว่าอะไรนะฮะมีหลายเลเวลนะฮะ radical innovation incremental innovation นะเพราะฉะนั้นเรากำหนดว่าเอาเป็นนวัตกรรมไทยเนี้ยเอาตามนิยามนี้แล้วกันนะครับจะได้ตีความได้เท่ากันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้นิยามนี้ก็จะเห็นว่าของในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ขึ้นบัญชีไปแล้วหลายๆตัวก็ไม่ได้ใหม่ที่สุดในโลก นะครับแต่คนไทยเพิ่งทำได้นะครับก็น่าจะส่งเสริมเนาะคำถามถัดมาหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าต้องเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญตีความยังไงหรือใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับก็คือต้องมีเอกสารหลักฐานนะครับเช่นบันทึกรายงานบทความวิชาการนะครับที่แสดงความเชื่อมโยงในแง่ของการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้ามีการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหรือเป็นคำขอก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่ว่าบางครั้งการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรไปที่กรมทรัพย์สินเองก็ใช้เวลาหลายปีนะครับถ้าเราไปเอาสุดโต่งว่าจะต้องได้แกรนด์ก่อนเนี่ยบางทีก็จะมีคำถามย้อนแย้งว่ากว่าจะแกรนด์มันยังจะนวัตกรรมอีกเหรอบางทีก็หลายปีจริงๆนะครับก็เขาเข้าใจกรมทรัพย์สินนะเขาต้องตรวจอย่างรอบคอบเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่รอบคอบหลุดไปฟ้องร้องละเมิดกันทีหลังก็วุ่นวายอีกนะครับอันที่สองถ้ามีสัญญาร่วมวิจัยนะครับจ้างวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยก็ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นที่มาได้ว่าเนี่ยเกิดการร่วมวิจัยจ้างวิจัยกับภาครัฐนะก็อธิบายความได้ว่าโดยคนไทยยังมีนัยสำคัญนะครับหรือเป็นการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นสวทช.วิจัยอะไรขึ้นมาได้ถ่ายทอดให้เอกชนมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปนะครับก็เอาสัญญาตัวนั้นมาเป็นตัวบอกว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยโดยสวทช.นะหรือหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ของประเทศไทยเนี่ยแล้วถ่ายทอดให้เอกชนมาขอขึ้นบัญชีวัตกรรมไทยมีสัญญาด้วยให้ใช้สิทธิ์ก็เป็นตัวหนึ่งในการอธิบายความได้นะครับว่าเป็นงานวิจัยโดยคนไทยนะครับหรือมีบทความตีพิมพ์ทางวิชาการในวารสารที่น่าเชื่อถือนะครับก็ใช้ประกอบได้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งได้นะครับหรือสุดท้ายเลยเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันนะครับก็เข้าใจว่ามีเสียงสะท้อนมาเยอะนะครับว่า SME ไทยเนี่ยบางทีทำวิจัยก็ทำแบบ in-house นะครับก็คือบางทีก็ไม่ได้จดบันทึกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอกบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราก็อาจจะบกพร่องในเรื่องของสุจิปุรินะฮะลินี่ตัวสุดท้ายลิขิตเนี่ยการเขียนเนี่ยบางทีก็ลืมหรือบันทึกได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับทำเองทดลองเองในโรงงานจดสิทธิบัตรก็ไม่ได้จดร่วมกับใครก็ไม่ได้ร่วมรับถ่ายทอดไหมก็ไม่มีตีพิมพ์ไม่ต้องไปคิดถึงแล้วหลักฐานอะไรล่ะที่จะมาแสดงนะฮะก็มีเคยเจอบางเคสเอาเป็นแล็บบุ๊กจดด้วยลายมือนะครับมายื่นประกอบก็โอเคเราก็กรรมการก็ช่วยพิจารณาให้นะครับว่าโอเคเขาก็มีความตั้งใจมีแล็บบุ๊กมีอะไรมานะครับแต่ก็ต้องเขียนให้มันดูเรื่องหน่อยนะบางคนเป็นลายมือเนาะก็ต้องเข้าใจว่าบางทีลายมือคนก็อ่านยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข้อมูลที่มันพอจะสืบกลับไปได้ว่าเนี่ยมันเป็นงานวิจัยโดยคนไทยจริงๆนะกรรมการก็พิจารณาได้ว่าแล็บบุ๊กเล่มนี้ก็สามารถเป็นหลักฐานในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการวิจัยโดยคนไทยนะครับแต่ก็ต้องขอความกรุณาว่าถ้ามีเอกสารใดๆที่มันชัดเจนก็จะช่วยกรรมการได้เยอะนะครับอย่าให้มีเคสแบบต้องมานั่งแกะลายมือแล็บบุ๊กกันบ่อยๆเลยนะครับถัดมาพอได้เป็นผลิตภัณฑ์ละมีผู้ผลิตผู้ขายผู้วิจัยละทีนี้จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกันไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะเราก็เข้าใจว่าในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยบางทีวิจัยโดยหน่วยงานหนึ่งไป OEM ผลิตโดยหน่วยงานหนึ่งนะครับไปตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยอีกหน่วยงานหนึ่งก็ทำได้นะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับสามารถแต่ต้องมีความเชื่อมโยงให้เห็นถึงกันนะว่าผู้วิจัยเป็นใครผลิตที่ไหนคนขายเป็นใครมีสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายจริงไหมเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับคำถามถัดมาคือว่าแล้วในการขายของจริงเนี่ยฉันไม่ได้ขายรายเดียวฉันมีดิสทริบิวเตอร์ฉันมีตัวแทนขายของบางบริษัท 30-40 รายตัวแทนจำหน่ายแยกตามภาคอีกต่างหากแล้วทีนี้มาขึ้นบัญชีวัตกรรมไทยต้องเอารายไหนมาขึ้นล่ะก็มีคำถามนะฮะเขาบอกว่าโอเคเราดูจากว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ก่อนคนนั้นมีสิทธิ์มาขึ้นบัญชีวัตกรรมไทยนะครับจากนั้นผู้แทนจำหน่ายก็แต่งตั้งมาได้ให้มันสอดคล้องกับการนำธุรกิจจริงไม่ได้ห้ามอะไรนะครับก็สามารถเพิ่มผู้แทนจำหน่ายได้นะครับซึ่งบางผลิตภัณฑ์ในบัญชีวัตกรรมไทยเนี่ยมีผู้แทนจำหน่าย30รายก็มีนะครับโอเคอันนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานละนะครับ ผลิตภัณฑ์หรือการที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้จะขอขึ้นบัญชีวิศวกรรมไทยได้หรือไม่นะครับก็คือย้อนกลับไปดูหลักเกณฑ์ข้อที่3เมื่อสักครู่นะครับว่าเราดูเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานบังคับนะถ้ามีมาตรฐานบังคับต้องไปผ่านตรงนั้นก่อนนะครับแต่หากไม่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นบังคับสมัครใจหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรบกวนทางสมอ.ว่าจะมาขึ้นบัญชีวิศวกรรมต้องไปขอทำมาตรฐานก่อนกว่าจะได้มาตรฐานเสร็จไปขอรับรองถึงจะมาขึ้นบัญชีวิศวกรรมเราไม่ย้อนโปรเซสแบบนั้นเรามองไปข้างหน้าเราลุก forward นะฮะก็คือถ้าไม่มีมาตรฐานมาขึ้นบัญชีวิศวกรรมไทยได้แต่หลังจากนั้นก็จะส่งไม้ต่อให้สมอ.นะครับไปเพื่อให้มันมีความมั่นใจนะในแง่ของการใช้งานคุณภาพความปลอดภัยเนี่ยก็ส่งไม้ต่อให้สมอ.ไปช่วยกำหนดมาตรฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบรับรองมาตรฐานนะครับได้เป็นมก.ออกมาก็จะได้คู่กันได้อย่างสบายใจว่าเนี่ยเป็นสินค้านวัตกรรมนะมีมาตรฐานรองรับนะผู้ซื้อก็จะได้สบายใจมากขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าโอเคฉันเพิ่งทำของชิ้นนี้ได้เป็นนวัตกรรมมันไม่มีใครกำหนดมาตรฐานน่ะจะทำยังไงก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่มาตรฐานบังคับก็มาขึ้นได้แล้วหลังจากนั้นเสนอให้ไปทำมก.ซะมันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้ากรณีที่ไม่มีการทดสอบเรื่องหลักเกณฑ์ข้อที่4ที่บอกว่าต้องมีผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยนะครับมันก็จะมีคำถามอีกว่าของฉันเป็นนวัตกรรมอ่ะไม่เคยมีใครกำหนดว่าฉันต้องทดสอบอะไรหรือโอเครู้อ่ะต้องทดสอบอะไรแต่ไม่รู้ต้องทดสอบที่ไหนในประเทศเพราะมันไม่มีนะครับก็เคยมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการร่วมกันได้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีใครกำหนดหัวข้อทดสอบหรือมาตรฐานวิธีการทดสอบไว้ก็อาจจะต้องเป็นการหารือร่วมกันนะครับจากบริษัทนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐที่พอจะมีศักยภาพในแง่ของการวิเคราะห์ทดสอบเรื่องนั้นได้ทำเทสแพลนขึ้นมานะครับเอาเทสแพลนมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนะครับเพื่อให้มองทั้งในมุม performance มองในมุมทั้ง safety ให้จบก่อนนะครับว่าโอเคจะไปเสนอทดสอบแบบนี้นะโดยหน่วยงานนี้นะถ้าผ่านก็จะได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ข้อที่4เป็นต้นนะครับซึ่งหลายๆผลงานก็ใช้วิธีนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อยนะครับโดยฝีมือคนไทยทำรถตัดอ้อยได้นะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์นะครับมาขึ้นบัญชีวิศวกรรมไทยก็หลักเกณฑ์ข้อที่4ว่าแล้วจะทดสอบรถตัดอ้อยอ่ะในประเทศใครทดสอบได้ทดสอบยังไงไม่มีไม่มีใครกำหนดมาตรฐานรถตัดอ้อยเดิมนะฮะเดิมไม่มีนะครับก็เลยมาคุยกันในชั้นกรรมการก็กำหนดเป็นเทสแพลนมานะครับว่าจะทดสอบรถตัดอ้อยก็ต้องดูแคปซิตี้ว่าตัดได้เท่าไหร่ดูนี่นั้นมีอะไรกำลังแรงม้าเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปโครงสร้างต้องทดสอบต้องประมาณไหนก็ไปเจอว่ามีสถาบันเครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติอยู่ที่เกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็เป็นหน่วยงานโดยตรงที่ทำเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรก็ไปขอความร่วมมือทำเทสแพลนมาจากนั้นก็ไปทำการทดสอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรก็ไม่ได้ง่ายอีกเพราะว่าอ้อยมันก็มีฤดูของมันนะมีขอบของมันคือกลายไปว่าได้เทสแพลนเสร็จอ้อยหมดแล้วตัดกันหมดแล้วจะไปทดสอบที่ไหนก็ต้องรอไปก่อนให้มันมีขอบใหม่นะครับเพื่อจะไปทดสอบจากนั้นได้ผลมาก็ดูว่าตรงตามสเปคที่เคมไหมถ้าตรงตามสเปคที่เคมก็ถือว่าผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นพอจบในชั้นของบัญชีนวัตกรรมไทยประกาศขึ้นบัญชีไปแล้วเห็นว่าน่าทำมาตรฐานก็ส่งไปที่สมอ.นะครับสมอ.ก็ช่วยจัดทำมาตรฐานของรถตัดอ้อยให้นะอันนี้ก็เป็นการทำงานเชื่อมโยงกันได้นะครับเพื่อที่จะเห็นว่านวัตกรรมบางอย่างมันไม่มีมาตรฐานขึ้นบัญชีได้นะมีข้อกำหนดอะไรบางประการที่ทดสอบแล้วสมเหตุสมผลจากนั้นเพื่อในอนาคตให้ยั่งยืนก็ส่งไปที่สมอ.ทำมาตรฐานเป็นต้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นโดยสาระสำคัญของบัญชีนวัตกรรมไทยก็ประมาณนี้นะครับก็ขอทวนนะครับบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับมี2ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติโดยสวทช.ตรวจสอบราคาโดยสำนักงบประมาณเข้าที่สวทช.จบที่สำนักงบนะครับมีหลักเกณฑ์4ข้อ 1. อ่านดีโดยคนไทย 2. เอกชนไทยหรือภาครัฐขายของได้ 3. ถูกกฎหมาย 4. มีผลการทดสอบคุณภาพความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ถ้าผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง4ข้อขึ้นบัญชีวิศวกรรมไทยภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ในบัญชีวิศวกรรมไทยได้สูงสุด8 ปีนะครับต่ำสุด3 ปีก็ประมาณนี้ครับก็ขออนุญาตจบเท่านี้ครับ ค่ะก็ขอบพระคุณคุณอภิรักษ์นะคะเมื่อสักครู่นะคะทุกท่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์รวมถึงข้อกำหนดของการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับกันไปแล้วนะคะสำหรับเอกสารนะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเอกสารที่ได้รับลงทะเบียนเมื่อเช้านี้นะคะจะมีเอกสารดาวน์โหลดได้วิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีท่านใดอยากจะสอบถามไหมคะครับเชิญครับค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเสียงไม่ค่อยได้ยินเนาะเสียงฮัลโหลหนึ่งโอเคฮัลโหลครับผมขออะไรเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดน่าสนใจคำถามก็คือว่าหน่วยงานจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะไม่เข้าขายที่จะขายผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านพูดทางออกคือยังไงข้อที่1ครับข้อที่2ผมตอบกับสวทช.เนี่ยเป็นไปได้ไหมอย่างไรครับโอเคข้อที่1นะครับที่บอกว่าถ้าเป็นงานชิ้นนั้นเป็นงานวิจัยของมหาลัยเนาะใช่ไหมครับของร่วมกันกับส่วนราชการถ้าร่วมกับส่วนหมายถึงเอกชนร่วมกับราชการหรือว่าราชการร่วมกับราชการมหาลัยราชการจังหวัดก็คือส่วนราชการโอเคก็คือราชการร่วมกับราชการนะครับถ้าราชการมาขึ้นบัญชีวกรรมไทยก็อย่างที่บอกว่าถ้าหลักเกณฑ์ข้อที่2ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตของขายได้ก็มาขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าจะต้องมีหาเอกชนมารับถ่ายทอดไปนะครับคำว่ารับถ่ายทอดก็แปลว่ามีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์ในแง่ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำงานวิจัยนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กลับมาให้กับภาครัฐในรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสวทช.เองหรือมหาวิทยาลัยที่จะถ่ายทอดงานวิจัยก็จะทำลักษณะแบบนี้ครับแบ่งกลับมาภาครัฐที่หมายถึงให้ใครให้มหาวิทยาลัยหรือให้จังหวัดแล้ววิธีการรับได้ไหมเงินแสดงว่าท่านไม่เคยเข้าใจเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับโอเคมันเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆปรึกษาทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับก็คือองค์กรภาครัฐอย่างเช่นมหาวิทยาลัย A นะครับร่วมกับจังหวัด B ทำงานวิจัยขึ้นมาที่1ต้องถือว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัย A กับท้องถิ่น B นะครับเพราะฉะนั้นบริษัท C ที่จะมารับไปเนี่ยจะต้องมีการตกลงกันให้ชัดตั้งแต่แรกว่าหากบริษัท C จะไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งคำว่าใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แปลว่าเขามีรายได้เขามีกำไรที่เกิดขึ้นนะครับไอ้รายได้หรือกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจ่ายกลับมาให้ใครบ้างแล้วแต่ตกลงเลยครับไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับอย่างเช่นบอกว่ามหาวิทยาลัย A อาจจะขออัพฟอนต์ฟรีมันจะเป็นศัพท์เทคนิคนะอัพฟอนต์ฟรีเท่านี้ค่าลอยตี้ฟรีเท่านี้หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์ในแง่ของสัดส่วนรายได้กันยังไงอันนี้แล้วแต่ตกลงกันเลยครับไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแล้วหน่วยงานมหาวิทยาลัย A จะรับคนเดียวท้องถิ่น B จะไม่รับก็ได้เป็นเรื่องที่ตกลงกันเองครับถ้า C คือสวทช.ถ้า C สวทช.ถ้ามีสามราชการหรือว่าไงฮะถ้า3ราชการก็อย่างที่บอกจะมี3ราชการ4ราชการก็ต้องคุยกันให้จบว่าจะแบ่งกันยังไงฮะจริงสวทช.พร้อมไหมพร้อม หมายถึงถ้าเป็นโครงการนี้ผมตอบไม่ได้ต้องถามในระดับนโยบายหรือว่าคนที่เขาจะดูเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแต่ถามว่ารูปแบบพวกนี้สวทช.ทำไหมทำเยอะแยะครับครับส่วนในเรื่องของที่ว่าจะมีความร่วมมือกับสวทช.ไหมอันนี้ผมก็ต้องไปถามคนที่เขาเกี่ยวข้องกันนะว่าในแง่ของนักวิจัยในแง่ของภาพหน่วยงานเนี่ยยินดีที่จะเข้ามาร่วมในอันนี้ไหมนะครับซึ่งถ้ามันตรงกับภารกิจตรงกับความเชี่ยวชาญของเราก็อาจจะมีความร่วมมือได้แต่ถ้าบอกว่ามันไม่ได้ตรงกับภารกิจเราไม่ได้ตรงกับความเชี่ยวชาญเราก็อาจจะต้องเป็นส่งต่อส่งไม้ให้กับหน่วยงานอื่นที่เขาพร้อมมากกว่าเราเป็นต้นนะครับ ค่ะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอสักอีกหนึ่งคำถามนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนั่งผมตัวแทนจากภาคเอกชนนะครับบริษัท NCR Rubber นะครับเป็นเชิงข้อแนะนำหรือว่าจริงๆเป็นข้อสักถามเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกที่จะตอบไปนะครับผมอยากทราบปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการหรือภาครัฐเนี่ยครับเขารับรู้ไหมครับว่าการซื้อแบบวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันเกิดขึ้นละแล้วก็ดูบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะครับอันนี้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมได้มีโอกาสติดต่องานกับภาครัฐแต่ภาครัฐกลับไม่ค่อยรู้จักเรื่องพวกนี้นะครับผมก็เลยอาจจะมีข้อแนะนำหรือเป็นคำถามนะครับก็คือน่าจะทำเรื่องการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้กับภาครัฐด้วยกันเนี่ยได้รับทราบมากขึ้นนะครับครับก็จะขออนุญาตเรียนว่าจริงๆบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่ปี58นะครับคือจากเดิมเนี่ยเราใช้วิธีอย่างชื่อว่าวิธีกรณีพิเศษนะครับตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุปี35ต่อมาพอเปลี่ยนรูปแบบเป็นพรบจัดซื้อจัดจ้าง effective เมื่อ23สิงหาคมปี60แน่นอนละเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐอาจจะต้องมีการ transition period ในแง่ของการปรับตัวนะครับเพราะมันเปลี่ยนจากระเบียบหนึ่งมาเป็นกฎหมายหนึ่งเนาะมันก็ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นก็จะเจอปัญหาอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยก็จริงว่าหน่วยงานภาครัฐเองบางทีอันดับแรกเลยไม่รู้ว่ามีบัญชีนวัตกรรมไทยอันดับที่สองรู้แต่ซื้อเฉพาะเจาะจงทำยังไงไม่กล้าทำก็มีนะครับซึ่งถ้าโดยหน่วยงานโดยหน้าที่หลักเนี่ยผู้ที่ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยคือสำนักงบประมาณนะครับสำนักงบประมาณท่านก็พยายามนะครับท่านก็มีการจัดสัมมนานะครับเรียกเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคทั้งอบต.ทั้งหลายเนี่ยมาสัมมนาที่สำนักงบประมาณนะครับโดยเชิญผู้แทนสทช.ก็ผมเนี่ยไปอธิบายเรื่องบัญชีนวัตกรรมนะครับมีผู้แทนสำนักงบประมาณอธิบายเรื่องการจัดทำงบประมาณนะครับเชิญผู้แทนกรมบัญชีกลางมาอธิบายในเรื่องของพรบ.จัดซื้อจัดจ้างเชิญแล้วก็อีกสำคัญเลยที่เจ้าหน้าที่รัฐกลัวมากสตง.เพราะว่าซื้อเฉพาะเจาะจงเฮ้ยสตง.จะตรวจไหมวะเฮ้ยติดคุกไหมวะอะไรเงี้ยก็เชิญสตง.มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อธิบายบัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไรตั้งงบประมาณทำยังไงซื้อเฉพาะเจาะจงทำยังไงซื้อยังไงไม่ให้ผิดนะครับก็ได้มีการจัดสัมมนาอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าแน่นอนละหน่วยงานภาครัฐในประเทศเยอะมากนะครับจะไปคาดหวังว่าทุกคนต้องรู้ไม่ได้นะครับก็แต่เราสำนักงบประมาณนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอธิบายความอธิบายเล่าเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ดีขึ้นมีข้อสั่งการท่านนายกนะครับท่านนายกสั่งการว่าขอความร่วมมือให้ซื้อของในบัญชีนวัตกรรมอย่างน้อย130นะครับนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนไม่รู้ข้อสั่งการท่านนายกเพราะถ้าไม่รู้ก็ต้องไปตอบว่าทำไมไม่รู้ท่านนายกสั่งครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคุณอภิรักษ์มากนะคะก็ค่ะสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจจะจดไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีตอนช่วงท้ายนะคะ